ทีนี้ครับน้องก็ตัวคอร์สที่เราจะเรียนกันอันนี้เป็น IELTS All Part นะครับก็คือว่าเราจะเรียนทั้ง4สกิลนะครับแล้วก็โดยหลักของเราเนี่ยเราก็จะเน้นทั้งเรื่อง theory ใช่ป่ะคือฝึกเทคนิคนะครับเนาะดูเรียนรู้เทคนิคการทำโจทย์การตอบคำถามในแต่ละแบบรวมถึงฝึกทำข้อสอบจริงๆด้วยนะครับทีนี้ก่อนที่เราจะไปเริ่มจริงๆมันมีพวกอินโทรบางอย่างที่พี่ต้องพูดคุยกับน้องก่อนเนาะว่าในการเรียนคอร์สนี้น้องได้เซอร์วิสอะไรบ้างนะครับน้องสามารถทำอะไรได้บ้างก็ค่อยๆไปกับพี่นะค่อยๆไปกันนะถ้าสมมติว่าน้องเรียน IELTS กับเราเนี่ยน้องก็จะมีเซอร์วิสอะไรบ้างนะครับอันแรกคือ mock exam ครับน้องmock exam อันนี้ก็ถ้าน้องเรียนกับเราน้องได้ mock exam ฟรี1ครั้งอยู่แล้วนะครับ mock ก็คือทำครบทั้ง4สกิลเนาะทั้งฟังผู้อ่านเขียนแล้วก็ได้สอบ speaking กับ examiner จริงๆ1ครั้งนะครับอันที่2ครับ LINE open chat ครับอันนี้ก็สแกน QR code เนาะแล้วก็เข้ามาอัปเดตเรื่องราวต่างๆได้ตลอดนะครับ3ครับตรวจกันบ้านครับน้อง writing task 1กับ task 2น้องสามารถส่งได้ไม่จำกัดเลยนะส่งมาได้ครับน้องกล้าส่งเราก็กล้าตรวจนะครับในประวัติศาสตร์เนี่ยมีเด็กที่ส่งมากที่สุดเท่าที่พี่จำได้ตอนดีนะคือ100ชิ้นนะครับพี่ไม่รู้ว่าน้องเขาใช้เวลาในการเขียนนานขนาดไหนแต่เขาส่งมารวมทั้งหมดอ่ะ100ชิ้นนะครับเพราะฉะนั้นก็น้องพี่ไม่ได้บอกว่าน้องต้องส่งให้ครบร้อยนะแต่คือพี่ว่าจริงๆแล้วส่งสักแบบ10-20ก็พอนะครับเนาะแต่ว่าส่งมาได้เรื่อยๆครับส่งมาได้เรื่อยๆเพราะฉะนั้นวิธีการส่งนะครับดูได้ในหนังสือเรียนเลยนะครับเนาะมีวิธีการส่งอยู่นะมีอีเมลมีการเขียน subject นะว่าเราต้องเขียนยังไงบ้างนะครับอันนี้ไปดูได้ในหนังสือเลยนะครับSpeaking ก็ส่งได้นะครับแต่ว่า Speaking เนี่ยพี่ย้ำอีกรอบนะ Speaking เราจะส่งเฉพาะพาร์ท2นะครับเพราะว่าพาร์ท2มันเป็นพาร์ทที่เราจะเห็นพร้อมใช่ไหมแล้วน้องก็อัดเสียงตามนั้นแล้วน้องก็ส่งมานะครับดูวิธีการส่งได้ในหนังสือเหมือนกันนะครับแล้วก็สุดท้ายแอป Quizlet นะครับ Quizlet ก็เป็นแอปที่เราจัดคำศัพท์ไว้เป็นหมวดหมู่ให้น้องได้มาเรียนนะครับเพราะฉะนั้นก็ไปดาวน์โหลดกันมานะไปโหลดกันมาโหลดแอป Quizlet นะครับแล้วก็เสิร์ช IELTS by Ignite นะครับแล้วก็กดจอยไว้เดี๋ยวพี่เราจะมีพี่ทีมงานคอยกดรับให้นะครับอ่ะโอเคนะครับสุดท้าย2อันนี้พี่พูดไปแล้วเนาะ Clear Online Solution นะครับทีนี้มาจบอินโทรแล้วขอเริ่มเข้าในหนังสือครับน้องโดยที่คอร์สเนี้ยเราน้องจะเจอ2คนเนาะพี่แพทริกนะครับแล้วก็พี่กั๊กนะครับเราแบ่งสกิลกันสอนนะพาร์ทlisting speaking ครับน้องจะเจอพี่นะครับ part writing reading นะน้องจะเจอพี่กังนะครับผมเพราะฉะนั้นวันนี้วันแรกสุดครับเราขอเริ่มด้วยสกิล listening ก่อน grammar ที่สำคัญโอเคเราไม่ได้พูดถึงเรื่อง tense ไม่ได้พูดถึงเรื่อง sentence structure ไม่ได้พูดถึงเรื่องอะไรที่มันแบบซับซ้อนเนาะ grammar ที่สำคัญของ part listening ครับพี่กล้าพูดเลยมีอันเดียวคือ part of speech ครับน้องเอาหัวใจน้องมาใส่ไว้ตรงนี้เลย part of speech นะครับpart of speech พี่ขอทบทวนหน่อยแล้วกันขอทบทวนกับน้องหน่อยน้องบอกพี่หน่อยในภาษาอังกฤษ part of speech มีกี่ตัว part of speech ในภาษาอังกฤษมีกี่ตัวน้องพูดมาก็ได้น้องพูดอะไรมาก็ได้เดี๋ยวพี่เขียนเอง part of speech ในภาษาอังกฤษมีกี่ตัวครับน้อง4ตัวโอเคทีละตัวตัวแรกคืออะไร now เนาะ now นะครับโอเคเราลิสต์ไว้ก่อนเนาะ now มีอะไรอีกนะพอมี now เราก็ต้องมีอะไรverb ครับโอเคมี noun แล้วก็มี verb มี verb แล้วก็มีอะไร adverb โอเคนะadverb มี adverb เสร็จแล้วก็ต้องมี adjective อุ้ยมี adjective เสร็จก็ต้องมี preposition นะครับมี preposition เสร็จต้องมีอะไรอีก1 2 3 4 5ละพี่ใบให้มี8ตัว conjunction ครับเนาะ conjunction นะ conjunction มีอะไรอีก2ตัว are you we they he she it ครับpronoun เนาะ pronoun แล้วก็สุดท้ายเหลือตัวเดียว wow เป็นไร wow ooh oh เป็นไรขึ้นต้นด้วยตัว i interjection ครับเนาะinterjection เนาะคำอุทานใช่ไหมก็ที่พี่สะกดถูกนะ interjection นะครับโอเค interjection นะงั้น part of speech ครับน้อง part of speechในภาษาอังกฤษที่น้องจะเจอเนี่ยมันจะมีอยู่8ตัวหลักๆนะครับ note taking นะครับน้อง note taking เนาะอันเนี้ยมันจะ
มันจะ apply กับ speaking part 2เป็นหลักเนาะ speaking part 2นะครับงั้นเวลาน้องได้ speaking part 2มาสิ่งที่น้องจะเจอก็คือจะเป็นคาร์ดประมาณนี้ใช่ป่ะเนาะเป็นคาร์ดแบบนี้ใช่ไหมแล้วก็เป็น prompt ใช่ป่ะครับที่เขาจะบอกว่าให้เรา describe something ครับแล้วก็จะมี question เป็น guided question มาให้เนาะก็มันจะมี4คำถามอยู่แล้วนะครับมันจะมี4คำถามเนาะเพราะฉะนั้นเวลาเราตอบครับตอนที่เราทำตัวโน้ตอ่ะให้น้องแบ่งมันเป็น4อันครับน้องแบ่งการเขียนโน้ตของเราเป็น4ช่องเนาะสมมุติว่าเวลาน้องไปทำจริงๆน้องก็ขีดประมาณนี้ไปเดี๋ยวพี่ทำเส้นให้มันจะได้เนี่ยน้องก็ขีดอย่างนี้ไว้ใช่ไหมปึ๊บขีดไปครับขีดไว้ปึ๊บแล้วน้องก็เขียนไปก่อนว่าเฮ้ย Q 1คืออะไรใช่ป่ะ question 1นะครับใช่ไหม question 2นะครับquestion 3เนาะแล้วก็ question 4นะครับทีเนี้ยพอน้องทำอย่างนี้เสร็จครับในแต่ละอันน่ะน้องลองคิดคร่าวๆคิดเร็วๆเนาะว่าเฮ้ย exclaim explain example กับ exaggerate ของแต่ละ question เนาะมันคืออะไรนะครับเพราะฉะนั้นแต่ละ question น่ะมันก็จะมี exclaim ของมันเองมี reason ของมันเองมี example ของมันเองนะครับทีเนี้ยการที่เราจะเขียนให้มันครบ 4x ทั้ง4คำถามอ่ะมันแทบจะเป็นไปไม่ได้เนาะเพราะว่าเรามีเวลาแค่1นาทีเองนะครับเพราะฉะนั้นน่ะสิ่งที่พี่อยากให้น้องทำให้ได้ครับคืออย่างนี้เนาะดูเป็นไกด์ไลน์ไว้นะครับว่า exclaim กับ explain น่ะพี่ขอให้ครบทั้ง4คำถามเนาะน้องต้องแพลน exclaim กับ explain น่ะให้ครบทั้ง4คำถามนะครับเห็นไหมเริ่มด้วยนี้ก่อนเนาะexample ครับ example นะพี่เปลี่ยนอันดีกว่าเป็นอะไรเป็นดาวแล้วกันเนาะ example เนี่ยน้องต้องมีอย่างน้อย2อันครับเนาะจะเป็นคำถาม1คำถาม3ก็ได้เนาะคำถาม2คำถาม4ก็ได้แต่ว่าต้องมี example อย่างน้อย2อันนะครับแล้วก็สุดท้ายครับน้องมี exaggeration ให้พี่อย่างน้อย1อันเห็นไหมเราจะพยายามใช้เวลาในการ skim through เนี่ยไม่เกิน2นาทีนะครับอ่ะลองหันไปแชร์คนข้างๆสักนิดหนึ่งสินะลองดูสิว่าเราขีดอะไรยังไงนะแล้วเดี๋ยวเรามาแชร์ด้วยกันนะอ่ะลองหันไปแชร์คนข้างๆว่า paragraph A นะเธอขีดคำไหนนายขีดคำไหนเอ็งขีดคำไหนนะครับนะเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับ mindset เนาะเดี๋ยวเราจะไปด้วยกันทีละ paragraph กับนะอ่ะขอสุ่มถามหน่อย ice กับ ice ice broken heart กับ ice paragraph A ice เลือกไฮไลท์คำไหนครับโอเค Carol Dweck โอเคว้าวโอเคไอซ์บอกว่าโอเคนะครับก็คือ professor คนเนี้ยนะครับด็อกเตอร์คนเนี้ยเขา interested in children's view of challenges แล้วก็ failure โอเคนะครับเพราะฉะนั้นเปิดมาด้วยชื่อแล้วก็พูดถึงเหมือน intention ของเขาเนาะนะครับ motivation ของเขาว่าเขาสนใจประเด็นไหนโอเคนะครับทุกคน agree ไหมคล้ายๆกันเนาะนะครับเอาล่ะอ่ะหันไปคุยกับเพื่อนข้างๆครับ paragraph B เลือกไฮไลท์คีย์เวิร์ดคำไหนวะเงาโอเคฟ้ากับฟ้าโอเคทุกคนสาเหตุที่พี่เอาแบ็คกราวด์มาเล่าให้เราฟังก่อนนะพี่อยากให้เรารู้อรรถรสของถ้าเราไปสอบแล้วเรามีแบ็คกราวด์อยู่บ้างอะ passage นั้นสบายสำหรับเรามากเลยโอเคนะครับพี่ก็เลยสปอยก่อนตอนต้นแต่เป็นอินเทนชันที่อยากให้เราเห็นว่าเฮ้ยถ้าแพสเซจมันเข้ามือเดี๋ยวมันหาเรื่องคำว่าหาเรื่องหมายความว่าหาจุดในการที่แบบเดินเรื่องได้ง่ายกว่าเอาล่ะมี2 types ของ mindset เนาะนะครับแล้วก็นะครับเมื่อกี้สปอยมาแล้วว่ามี fixed กับมี growth mindset โอเคนะครับนะไปต่อที่ paragraph 4อ่ะ turn to your neighbor สักนิดนึงครับแล้วก็ลอง discuss กันว่าเลือกคำไหนและตะโกนมาพร้อมกันเลยครับ paragraph 4 คีย์เวิร์ดคือ fixed โอเคเราจะมาควานหาคำตอบของ fixed mindset individuals ใน paragraph 4นะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้อง discuss ละถ้าเจอ paragraph 4เป็นแบบนี้ D-dog โฟกัสที่รายละเอียดของใครแน่นอน growth โอเคนะครับ growth mindset พี่ขอขีดแค่นี้เพื่อเดี๋ยวเรามาควานหาคำตอบด้วยตัวเราเองนะครับเรามาลองดราฟต์นะครับเอาไลน์ไปด้วยกัน
โอเคนะนะครับเราใช้พื้นที่หน้าถัดไปแล้วกันลูกนะครับนะพี่ขึ้นแบบนี้นะพี่ขึ้นแบบหน้าคู่นะครับนะโอเคโดยที่หน้าขวามือจะเป็น outline นะเราจะค่อยๆไปแล้วพี่จะค่อยๆช่วยให้น้องแบบตั้งนะครับว่าเอ๊ะเราควรที่จะต้องแบบ break paragraph ยังไงนะครับทุกคน paragraph ที่1เอาข้อมูลมาจากตรงไหนนะลูกโอเค given information นะครับ given information ที่ว่าเนี่ยนะครับพี่เอาแค่คีย์เวิร์ดนะเพราะเดี๋ยวเราค่อยไปลงรายละเอียดกันนะครับโอ้โจทย์นี้ใจดี line graph นะ line graph เรารู้ครับโจทย์ให้มาเป็นคำว่า show นะครับเดี๋ยวพี่เปลี่ยนแน่นอนนะครับคีย์เวิร์ดถัดมาครับมันคือนะ covid 19นะครับ casesนะ COVID-19 cases นะครับจะตัวโน้ตเนี่ยจะเขียนเล็กเขียนใหญ่อันนี้เป็นเรื่องของเรามันคือดราฟต์ของเรามันคือโน้ตของเรานะครับนะUK US China เราจะ paraphrase ยังไงก็แล้วแต่คีย์เวิร์ดเหล่านี้ต้องมีและสุดท้ายคือ2021โอเคนะครับ paragraph ที่1นะเล่นภาษายังไงก็แล้วแต่นะจะปลุกความเป็นเช็คสเปียร์ในตัวเรามากน้อยแค่ไหนยังไงก็แล้วแต่มันต้องมีคีย์เวิร์ดเหล่านี้ alright นะครับไปต่อกันที่ paragraph ที่2โอเคนะครับพี่ว่ากราฟเนี่ยเซิร์ฟมากเลยกราฟนี้ช่วยเรามากตรงที่ว่ามันได้ใช้ทุกอย่างที่เราเรียนมานะครับ paragraph ที่2ฟังก์ชันของเขาเนี่ยคือตัวที่เป็น overall information นะหน้าที่ของเขาเนี่ยคือตัวที่เป็นmain features นะข้อมูลเด่นๆนะ Big 4บอกว่าขออย่างน้อย2แต่ถ้ามา3ได้อ่ะเอา3มานะครับพี่จะพยายามอินทิเกรตประมาณนี้นะนะครับมีน้องนะเดี๋ยวขอเปิดตรงนี้คู่กันมาอีกนิดนึงขอเลื่อนมาฝั่งหน้านี้นะมีน้องบอกว่า both UK กับ US fluctuated โอเคพี่ขออยู่ตรงนี้ก่อนนะ UK and US fluctuated นะแล้วก็มีน้องบอกว่านะครับคือโอเคพี่เอามาละกันนะมีน้องบอกว่าสูงสุดเท่าไหร่โอเคเหมือนเราก็อยากจะรีพอร์ตเป็นเมนฟีเจอร์ได้นะครับนะ UK peaked นะครับat 3.5 m นะ 3.5 million นะครับส่วน US นะ peaked at เพื่อนพิมพ์มาว่าเท่าไหร่นะ 1.8 ป่ะ 1.8 มี 1.8 มี 1.9 อ่ะงั้นพี่ around 2 million อ่ะพี่แบบ round number ให้นะ around 2 mนะครับและแน่นอนไชน่านะ was stable พี่เขียนแบบโน้ตภาษาย่อๆก่อนนะครับมันประมาณเท่าไหร่ว่าไชน่าเนี่ยแบบสเกลแบบแสนหนึ่งได้ไหมแสนหนึ่งแล้วกันนะครับนะ at 100,000